สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาอีกแล้วนะฮะหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับวันนี้พวกเรา2คนนะฮะว่างครับผมกำลังจะไปร้านหนังสือร้านหนึ่งเป็นร้านแบบร้านลับๆนะครับผมเห็นในโซเชียลบ้างแหละแล้วก็เลยอยากไปตามรอยเป็นร้านหนังสือมือ2มั้งน้องเกดไปมาน้องเกดบอกว่าร้านสวยดีน่ารักมีแถวนี้พอดีอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้เราจะไปกันแต่ก่อนที่จะไปเราไปเติมน้ำมันก่อนครับน้ำมันจะหมดเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันว่าหนังสือร้านหนังสือลับของพี่ก๊อตลับแค่ไหนคือดีชีแล้วก็นี่ไม่ไม่ไม่จับไม่ได้แล้วก็นี่ค่ะทุกคนกาแฟยามเช้าหรอกาแฟของเราเองนะคะกาแฟลูน่าเราก็ชงใส่กระติกแบบนี้มาที่เราพูดประจำเนาะว่าแบบการแพ็คกิ้งกาแฟไปข้างนอกของเราเป็นรูปแบบไหนก็แบบนี้นะเพราะพี่ลิทไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยดื่มน้ำดื่มอย่างอื่นจากที่อื่นนะครับใช่หนูจากที่บ้านเท่านั้นเลยก็แพ็คมานะคะก็ดื่มตอนเช้าแล้วก็ทีนี้เราก็พกออกไปพร้อมดื่มทุกที่เราก็ไม่ต้องไปนั่งแวะหาแล้วว่าจะไปหาซื้อที่ไหนมันก็สะดวกมากๆสั่งซื้อกาแฟของเรานะคะได้ที่ @gr11 เดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะคะครับผมอย่าลืมไปสั่งกันนะฮะอยากใครอยากลองนะกาแฟดีใช่ค่ะทุกคนมีโปรโมชั่นอยู่ด้วยยังไงก็เข้าไปสอบถามแอดมินกันได้นะคะนะครับงั้นเราเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านหนังสือลับๆของเรานะฮะไปครับใกล้ไปใกล้ไปเดี๋ยวรถชน A few moments later ถึงยังคะออกมาตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งมะบ่ายสองเกือบบ่ายสองนี่บ่ายสามยังไม่ถึงเลยครับทุกคนเราติดมากไม่ไหวระยะทางแค่พิกัดสุขุมวิทไปถึงสุขุมวิทอีกที่หนึ่งระยะทางแบบสิบไม่ถึงสิบโลครับรถติดมากเราไม่ไหวแล้วจะถอดใจแล้วนะทุกคนคอนเทนต์นี้จบแค่ตรงนี้เลยด้วยปิดแล้วนะบ๊ายบายค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ใช่ไม่ไหวแล้วขาแข็งไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมารีวิวนะคะว่าถึงกี่โมงถึงแล้วนะคะทุกคนห้องหนังสืออะไรนะร้านหนังสือร้านหนังสือลับร้านหนังสือลับที่เราฝ่าฟันรถติดมาถึง3ชั่วโมงเราเดินไปเรื่อยมี3ชั้นนะครับเป็นร้านหนังสือภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะน่ารักมากๆเป็นหนังสือเก่าด้วยใครที่ชอบร้านหนังสือแล้วก็บรรยากาศน่ารักน่ารักก็ลองมาดูกันได้นะคะมีหนังสือเยอะมากใช่นี่วันนี้เรากำลังจะดูว่ามีอะไรติดมาติดมือกับบ้างกำลังดูอยู่นะหนังสือน่ารักดีเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูกันนะคะThank you.
านนะคะอ่านไปด้วยวันนี้เจ๊ไปไหนคะเจ๊รับบทคนแก่40บาทแล้ว40บาทนี่ชอบเก็บหนังสือนี่ใช่เขามีอยู่นะทุกคนแล้วตอนนี้เราก็มาเติมพลังใช่ครับแวะกินอะไรก่อนกลับบ้านครับเมื่อกี้ไปเจอรถติดไปชั่วโมงนึงหมดมูดไปเยอะหมดฟิลไปเยอะมากใช่ไหมจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งระยะทางแต่อย่างเราอ่ะเราไม่รู้ว่าร้านประมาณไหนแต่จริงๆอ่ะไม่ได้เป็นคนอ่านหนังสือแล้วไม่ชอบอ่านหนังสือใช่แต่ด้วยความที่มันเป็นหนังสือภาษาอังกฤษไงแล้วก็เลยจะบอกว่ารองเท้าพังไปหนึ่งคู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อใหมพี่ก็จะพาหนูไปเที่ยวไหนมีเขาเรียกว่าอะไรที่รับอะไรอีกก็รับไหมไม่รู้นะรับไหมไม่รู้เดี๋ยวไว้ไปเจอกันใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe เราก็อย่าลืมกดด้วยนะคะแล้วก็กดถูกใจให้เราเยอะๆด้วยนะคะครับผมบ๊ายบายไว้เจอกันอู้ยรถตกหลุมเดี๋ยวเอารูปช่วยๆมาอวดอืม